สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำยำไก่แซ่บพร้อมบอกวิธีหมักไก่ให้นุ่มทอดออกมาแล้วกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คก็จะเริ่มจากการหมักไก่ก่อนนะครับวันนี้แจ็คใช้เป็นสันในไก่ครึ่งกิโลกรัมนำมาล้างน้ำให้สะอาดครับพอล้างไก่เสร็จแล้วแจ็คก็จะหมักไก่ทิ้งไว้ครับให้เราเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเนื้อไก่แล้วหมักด้วยผงปรุงรสลดไก่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงไม่ต้องเข้าตู้เย็นแจ็คก็หมักไก่ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการคลุกแป้งเพื่อนำไปทอดวันนี้แจ็คใช้เป็นแป้งทอดกรอบของหมี่คู่ดาวนะครับกรอบนาน4ชั่วโมงชุบได้มากกว่าและที่สำคัญไม่อมน้ำมันเทลงไปเลยครับส่วนปริมาณก็ดูให้พอดีกับไก่ที่เราหมักไว้หรือว่าถ้าเหลือก็สามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้นะครับก่อนจะเก็บก็ให้เราตักแป้งส่วนที่ชื้นออกไปทีนี้ก็นำไก่ที่เราหมักไว้นะครับมาใส่ในแป้งแห้งใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับใครจะคลุกเลยก็ได้นะครับหรือว่าเทแป้งแห้งลงไปเพิ่มอีกแล้วก็ใช้มือคลุกเค้าครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับนำไปจุ่มในน้ำจุ่มลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งแห้งอีกรอบหนึ่งครับคลุกให้ทั่วๆแล้วก็สลัดแป้งออกลักษณะของไก่ก็จะได้แบบนี้นะครับแจ็คก็ได้ตั้งกระทะน้ำมันไว้รอแล้วนำไก่ลงทอดได้เลยครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงทอดไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกเหลืองกรอบได้ที่ตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับไก่สุกเหลืองกรอบดีแล้วตักขึ้นมาได้เลยครับนี่สีสันสวยงามครับนำไปพักให้เสด็จน้ำมันพอเริ่มเย็นตัวก็นำมาหั่นเป็นชิ้นนะครับแจ็คจะใช้ประมาณ3ชิ้นนี่นะครับ3ชิ้นแบบนี้พอดียำนี่ครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อด้านในของไก่จะฉ่ำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกรอบนอกนุ่มในกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยครับปะไปยำกันดีกว่าแจ็คก็เตรียมกะละมังมาแล้วนะครับใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสดนะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะพริกป่นครับ1ช้อนโต๊ะความเผ็ดปรับได้นะครับอันนี้หอมแขกซอยครับใส่เล็กน้อยพอผักชีใบเลื่อยครับใส่เล็กน้อยเพิ่มความหอมครับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแค่นี้ก็หอมละข้าวคั่วยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวใส่ทีหลังพอคนเข้ากันน้ำตาลละลายดีแล้วก็พอครับใส่ไก่ลงไปได้เลยนี่กรอบกรอบข้าวคั่วครับ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปแบบนี้นี่ครับแล้วก็คลุกเค้าให้เคลือบทั่วๆไก่เลยนะครับนี่กลิ่นหอมลงจานแบบนี้เลยครับนี่สีสันสวยทีนี้ก็ชิมได้เลยครับนี่โอ้โหไก่ป้ายรสชาติแซ่บมากอร่อยครับอีกคำนึงครับนี่ป้ายทางบ้านลองไปทำตามกันได้เลยครับวิธีทำง่ายๆไก่กรอบกรอบนอกนะครับนุ่มในรสน้ำยำก็แซ่บวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ